1ใน10มาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยความห่วงใยของรัฐบาลจัดให้มีศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้เป็นหัวใจหลักในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถรับมือได้เมื่อภัยมาในช่วงฤดูฝนของภาคใต้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะหนึ่งใน10มาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความห่วงใยของรัฐบาลจัดให้มีศูนย์การบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นแม่ข่ายในการบูรณาการการทำงานร่วมกันแจ้งเครือข่ายเตือนภัยให้กับประชาชนโดยอาศัยกลไกการเชื่อมโยงคณะกรรมการลุ่มน้ำในทุกลุ่มน้ำของภาคใต้เพื่อดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่มีการคาดการณ์สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนจำนวนมากนะครับไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคมหรือจะเข้าไปเดือนมกราคมนะครับและในปีนี้ฝนจะค่อนข้างที่กระจายในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากเลยนะครับสร้างกลไกในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยใช้ศูนย์ในการน้ำส่วนหน้าที่ตั้งที่จังหวัดยะลาตรงนี้นะครับมีการเชื่อมโยงไปยังคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อที่จะสามารถทำงานได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมาสทนช.ได้ถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือได้อย่างทันท่วงทีและมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวล่วงหน้าเตรียมพร้อมในการอพยพในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะควบคู่ไปกับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดยะลาจะช่วยรองรับปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนตกหนักอาศัยการบริหารจัดการระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีและการดูปัจจัยอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยการพร่องน้ำออกจากเขื่อนล่วงหน้าเป็นการเตรียมความพร้อมรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงหลังจากนี้ประกอบกับการพิจารณาปรับอัตราระบายน้ำให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์เขื่อนทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดในเรื่องของการบริหารจัดการณวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นฐานที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับในการที่พร่องน้ำออกไปก่อนนะตอนนี้เนี่ยก็จะรองรับในกรณีเดือนพฤศจิกายนที่มีแนวโน้มที่จะปริมาณฝนลงมาจำนวนมากๆและน้ำในลำน้ำในช่วงที่ไปมีปริมาณฝนมากๆเนี่ยอาจจะล้นตลิ่งเองด้วยอยู่แล้วก็จะลดการระบายน้ำลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการซ้ำเติมน้ำในแม่น้ำที่จะล้นตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นครับการระวังภัยและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สิ่งเหล่านี้คือส่วนสำคัญในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหลายภาคส่วนขับเคลื่อนการวางแผนการป้องกันพื้นที่น้ำท่วมและการจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉินการทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าภาคใต้จึงเป็นหัวใจหลักในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและทำให้มั่นใจได้ว่ารับมือได้เมื่อภัยมาทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา